ขณะที่เดี๋ยวจะหาว่ามีข่าวเครียดๆกันหมดเอาข่าวดีบ้างค่ะหาแทบตายมาแล้ว ตอนนี้อาหารไทยตอนนี้กำลังขึ้นหม้อนะเพราะนี่จัดอันดับกันจ้าระวันแล้วปรากฏว่าส้มตำมาแล้วสลัดที่ดีที่สุดอันดับ 6 ที่ของโลกจัดโดยเว็บไซต์ Taste Atlas ค่ะเขารวบรวมสูตรอาหารแล้วก็รีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกสลัดที่ดีที่สุดในโลกส้มตำจากประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 ค่ะส่วนผ้ากุ้งติดอันดับ 9 นะคะผ้ากุ้งใช่ผ้ากุ้งค่ะเทสต์ร้านเขาพูดถึงส้มตำว่ายังไงบอกส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอีสานของไทยมีคนแนะนำว่าปรากฏครั้งแรกที่ประเทศลาวถึงแม้จะกระนั้นก็ตามแต่ก็โด่งดังมากในประเทศไทยใช้มะละกอดิบฝานเป็นเส้นบางๆใส่ถั่วลิสงคั่วมะเขือเทศกระเทียมพริกชี้ฟ้าน้ำปลากุ้งแห้งน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามเพิ่มเติมวัตถุดิบต่างๆได้มากมายความหวานกับความเผ็ดก็แตกต่างหลากหลายมีขายตามร้านอาหารแผงลอยให้เลือกหลากหลายนี่คงนับเฉพาะส้มตำไทยนะใช่ใช่ส้มตำไทยไอ้ที่มันมีถั่วลิสงอ่ะค่ะใส่ถั่วใส่มะเขือเทศถั่วลิสงคั่วต้องมาลองนะเทสต์รัสส้มตำปูปลาร้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะพูดแล้วน้ำลายหก